ง่ายซื้อง่ายขายคล่องทานได้แล้วมาทุกวันขยันมากมาทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันเลยทุกวันนั่งได้นะคนจะเต็มร้านเลยแนะนำหน่อยเขาเรียกอะไรนะขนมอะไรอาหารญี่ปุ่นเป็นลูกอ๋อเหรอคะลูกน้องลูกน้องลูกน้องอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยขายดีขายดีเนาะค่ะเดินพรีเซนต์ให้แบบนี้เลยนะคะขายเก่งด้วยนึกว่าเจ้าของตลาดมาเยี่ยมเยียนนะคะที่ไหนได้อดูดอกกระโดนก็มาขายเหมือนกันค่ะเป็นหนึ่งในพ่อค้าตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทรานี่เองนะคะบอกว่าสู้ไม่ถอยถึงฝนจะตกก็ต้องมาเปิดแผงให้ได้กลายเป็นแรงใจให้ร้านรอบตัวด้วยค่ะพอรู้ว่าการมาของตัวเองมีความหมายนะคะอดูดอกกระโดนตอนนี้คุณผู้ชมให้ทายอายุเท่าไหร่แล้วนะเลข7แล้วนะคะรุ่นใหญ่มากๆแล้วนะ72ปีค่ะก็บอกว่าไม่ได้ทำแค่เลี้ยงอาชีพตัวเองอย่างเดียวนะแต่การมาตั้งร้านทุกๆวันเนี่ยพออย่างน้อยพ่อค้าแม่ค้าเห็นหน้ากันมันก็ฮึดสู้พอบางวันเนี่ยแทบไม่มีคนเดินเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกกันนิดนึงค่ะอดูจะพยายามมาทุกวันมาเป็นตัวอย่างให้เขามากันเขาก็จะมีเพื่อนมีอดูมันนะครับไม่งั้นมันจะหายหมดช่วยคือเป็นกำลังใจเขาด้วยเขาเห็นเราอดูมาทุกวันเลยเขาขยันมั่งเขามาทุกวันมั่งอะไรอย่างนี้คือไม่ท้อไม่อะไรทำเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาพกของมาขายแล้วต้องไม่ลืมใส่หมวกมาด้วยนะคะต้องคีปลุคเอาไว้แบบนี้เลยแฟนๆจะจำได้ทันทีว่านี่คือตลกดังยุคคาเฟ่อดีตสมาชิกคณะเดอดูดีนะคะแล้วก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอุปสรรคช่วงโรคระบาดก็คือการออกร้านตามงานแฟร์เนี่ยไม่ได้เหมือนเคยนะคะเพราะเขาไม่จัดกันแล้วก็เหลือเวลาขายของแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเคอร์ฟิวเท่านั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะรายได้ก็พอไหวอยู่นะคะถามว่าดูดอกกระโดนขายอะไรบ้างทีเด็ดค่ะอันนี้ของแต่ดั้งแต่เดิมของอดูเขานะคะสาหร่ายทะเลทอดแล้วก็เสริมด้วยผักอบกรอบที่แบบพออดูบอกเขาฮิตก็เอามาขายนะคะแล้วมียำหม่องด้วยนะอันนี้ดูแตกต่างกว่าจะลงตัวที่สาหร่ายซึ่งขายดีนะมีโรงงานอยู่ใกล้บ้านก็เลยไม่เหนื่อยเท่าเมื่อก่อนนะคะอดูบอกว่าผมโดนบทเรียนมาเยอะเลยอย่างตอนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้องตื่นเช้าตรู่มาเตรียมของคือมันเหนื่อยนะมันล้ากันทั้งครอบครัวนะคะจนมาดูแล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับเราตอนนี้ก็เลยต้องหาธุรกิจเนี่ยที่เหมาะกับครอบครัวแล้วก็เหมาะกับตัวเองด้วยล่ะค่ะกิจแต่ก่อนเราทำแต่ก่อนก็เปิดร้านอาหารแล้วก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็สู้ไม่ได้ทุกอย่างแล้วก็มาทำสลายดีขึ้นหน่อยมันเบาแล้วเราไม่ต้องตื่นไวอะไรต่ออะไรต้องให้มันสนุกเอาไว้ไม่ให้คนข้างล่างคนดูเศร้ากับเราไม่ได้แต่ข้างหลังเราก็ต้องมีปัญหาต้องแก้กันเอาปัญหาครอบครัวปัญหาบริวารอะไรต่างๆมันมีหมดอ่ะแต่ดีเราโชคดีเราเป็นศิลปินตลกมันก็ไม่ค่อยหนักเพราะเรามีหนักๆมาเดี๋ยวเราขึ้นไปทีเราก็คลายคลายแล้วก็ให้คนดูขำคนดูขำเราก็ดีใจเขาคลายเครียดได้งานเล่นตลกก็หายไปหมดเลยนะคะแต่เข้าใจดีเพราะช่วงนี้เนี่ยไม่มีเวทีให้เล่นเลยเหลือแค่ตลกออนไลน์เท่านั้นนะคะส่วนใหญ่เป็นการกุศลค่ะอย่างเมื่อกรกฎาคมค่ะอดูดอกกระโดนก็ไปเล่นแล้วก็ร้องเพลงเป็นงานชื่อว่าไทยรักกันร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 นะคะเป็นการช่วยวัดพระบาทน้ำพุลพบุรีค่ะก็ทำได้หลายอย่างเลยเพราะว่าเป็นเลือดศิลปินอยู่แล้วคุณพ่ออดูเองเนี่ยเล่นลิเกก็ได้ลำตัดก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นรับมรดกมาค่ะคือในช่วงเวลาที่ยากลำบากอดูเขาก็ยอมรับว่าเครียดแต่ว่าต้องไม่ท้อนะคะทีนี้พอสุขภาพใจยังดีเนี่ยความหวังว่าสักวันชีวิตมันต้องดีขึ้นเนี่ยมันก็ตามมาด้วยค่ะ